ือหนูเนี่ยมีแฟนอยู่ด้วยกันมา1ปีนะคะแฟนหนูเนี่ยหมายถึงผู้ชายเนี่ยนะคะอายุ27ส่วนตัวหนูเองเนี่ยอายุ43ปีค่ะคุณหมอคบกันแรกเนี่ยเราก็มีเซ็กกันปกติดีค่ะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่มีเซ็กกับหนูมา3เดือนแล้วนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแฟนเนี่ยไม่เจ้าชู้นะคะไม่นอกใจค่ะแต่ทำไมเขาไม่ยอมมีเซ็กกับหนูช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จริงๆต้องดูถามเขานะคะเหมือนนักสืบนะคะนักสืบสัมภาษณ์ตัวเขาเลยถ้าไม่สัมภาษณ์ตัวเขาก็ดูสภาพแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเขานะคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีความเครียดมากแล้วบอกไม่เจ้าชู้แต่อาจจะมีคนอื่นก็ได้นะคะไม่เจ้าชู้เนี่ยนะคะก็สรุปว่าพูดไปทำให้ใจเสียเปล่าๆก็คือสรุปว่าถ้าอยู่ดีอายุ27แล้วก็ไม่ทำการบ้านนะคะก็ต้องมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ปกติส่วนใหญ่ผู้หญิงเราก็ทราบน้องตังก็ดูอ่ะตัวเขาเองทำไมโอ้โหท่าทางเบื่อหน่ายเรานะคะอายุห่างกันเยอะเหมือนกันนะคะ43กับ27อ๋อก็16ปีนะคะก็อายุห่างกันเยอะเหมือนกันแล้วอย่างอื่นเดิมไหมยังเอาใจใส่เราเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องดู evidence หรือดูหลักฐานอื่นๆนะคะรักคืออะไร